ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการวิป Data ล้างแคชมือถือกันนะครับจะทำให้มือถือของเรานะครับเร็วเหมือนกับซื้อมาใหม่เลยนะครับแต่ว่าแอปที่เราลงไว้เนี่ยจะไม่หายนะจะแค่ล้างแค่ไฟล์แคชที่มันสร้างขึ้นเองเท่านั้นนะครับซึ่งแอปที่อยู่ในเครื่องก็จะเป็นการเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแอปไม่หายเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการล้างแคชล้างยังไงโดยการวิป Data นะครับผมจะทำการปิดเครื่องก่อนนะครับซึ่งมือถือรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ให้ปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้เป็น Oppo นะครับมือถือ Oppo หลังจากปิดเครื่องเสร็จนะครับให้เราทำการกดปุ่มลดเสียงค้างไว้ก่อนนะจากนั้นกดปุ่มเปิดนะครับเสร็จเรียบร้อยรอจนกระทั่งเครื่องปิดนะครับมันจะมีคำว่า Recovery โผล่ขึ้นมาตัวเนี้ยเห็นไหมนะครับจากนั้นก็มือถือจะเข้าสู่โหมด Recovery นะครับในโหมด Recovery ของมือถือที่เป็นมือถือรุ่น Vivo Oppo เนี่ยมันจะสามารถสัมผัสได้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับสัมผัสได้ก็ให้เราเข้าที่ภาษานะครับอันนี้จะเป็นหน้าเลือกภาษาก่อนนะครับ Select Language นะครับก็คือเลือกภาษาที่เราจะใช้งานจะเห็นว่าไม่มีภาษาไทยนะก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นตัวบนก็ install from storage right เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นติดตั้งอยู่กับพวกอัปเดตที่เราโหลดมาอะไรประมาณนี้นะครับ from phone storage ก็คือพื้นที่ที่ไอพื้นไอตัวไฟล์ที่อยู่ในเครื่องนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับ wipe data เนี่ย wipe data นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ wipe data give sms content and photo ก็คือจะเป็นการล้างที่เป็นลักษณะไฟล์หรือไฟล์แคชของแอปทั้งหมดนะครับตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับวิธีการล้างแคชก็แค่กดเข้า Wipe Data ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้รีบูทก็คือรีเซ็ตเครื่องรีบูทก็คือปิดแล้วเปิดใหม่นั่นเองส่วน Power Off ก็คือปิดเครื่องนะครับส่วนเช็คดิสก็คือจะเป็นเช็คพื้นที่ภายในนะครับว่ามันปกติไหมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเวอร์1.2อันนี้เป็นเวอร์ชั่นของระบบ Recovery นะครับทีนี้วิธีการล้างแคชเนี่ยจะล้างยังไงทำดูครับให้เข้า Wipe Data นะครับหรือ Wipe Data ตัวนี้นะครับกดตัวนี้เสร็จแล้วก็กดตัวนี้ครับ Wipe Data Keep SMS นะครับ Coverage and Photo กดเข้าไปตัวนี้เขาบอกว่า All of your application data will be reset นะจะเป็นการ reset พวก application นะครับแล้วก็ SMS นะ Content Photo and Lock Screen Password This ofoperation นะครับ cannot be reset ก็คือจะเป็นลักษณะการรีเซ็ตพวกแอปทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องแต่ว่าแอปจะไม่หายนะอันนี้จะเป็นการล้างนะครับแต่พาสเวิร์ดจะไม่หายนะครับตัวนี้ถ้ามือถือติดพาสเวิร์ดมือถือจะไม่หายนะตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับมือถือรุ่นเก่านะมือถือรุ่นเก่าเนี่ยจะล้างแล้วจะหายนะครับแต่ตัวนี้มันแค่ล้างไฟล์แคชเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการกดล้างโดยการกดปุ่มโอเคครับปั๊บเข้าไปตัวนี้มันจะทำการล้างข้อมูลใช่ไหมนะครับก็จะเร็วนะครับไม่เหมือนกับ Wipe Data ทั้งเครื่องก็คือตัวนี้จะไม่ใช่การคืนค่าจากโรงงานนะครับจะเป็นการล้างแคชเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นนี้ไม่มีการคืนค่าจากโรงงานในโหมดนี้นะครับก็กดโอเคครับจากนั้นก็รีบูทเลยนี้ป้าบเข้าไปกดโอเคเรามาดูกันนะครับหลังจากWipe Data เสร็จมือถือก็จะทำการเปิดใหม่นะครับสั่งรีบูทแล้วก็เปิดใหม่แบบนี้นะครับพวกแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องจะเป็นลักษณะเหมือนกับเราลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือมันเหมือนกับว่าลงแอปไว้แล้วแต่ว่าเวลาเปิดใช้งานก็เหมือนกับเราเปิดแอปใหม่เลยนะครับดังนั้นข้อมูลพวกไลน์พวกอะไรต่างๆที่อยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับถ้าท่านจะทำแบบนี้ท่านต้องสำรองนะครับเพราะว่าแอปจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยที่อยู่ในเครื่องนะครับถึงแม้ว่าแอปจะไม่หายนะครับยกตัวอย่างนะเนี่ยเห็นไหมแอปที่อยู่ในเครื่องไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์เป็น Facebook เป็น Line เป็นอะไรต่างๆที่อยู่เนี้ย Messenger นะครับไม่หายนะแต่ถ้าเราเปิดเข้าไปเนี่ยแอปจะเป็นเริ่มใหม่นะเดี๋ยวมาดูนะครับเห็นไหมยกตัวอย่างนะตอนนี้ผมเปิด Line นะครับดูว่า Line จะกลับมาไหมนะครับอันนี้คือลักษณะการล้างแชทนะครับก็คือเราต้องยอมรับว่าเราล้างแชทเนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องจะหายหมดแม้กระทั่งพวกรูปภาพพวกอะไรต่างๆอยู่ในตัวเครื่องนะครับแต่แอปไม่หายเท่านั้นเองนะครับซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้มือถือเราเคลียร์ขยะออกไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องมาตั้งค่าแอปใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมแอป Line ที่เราเคยใช้ก็จะเริ่มต้นใหม่เพราะมันถูกล้างแคชไปอ่ะโอเคครับอันนี้ก็คือลักษณะการ
Data เพื่อล้างไฟล์แชทที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับก็เอามาฝากกันวิธีก็ไม่ยากนะแต่ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามือถือบางเครื่องเนี่ยนะครับมันจะไม่ลักษณะวิป Data ธรรมดานะมันจะเป็นรีเซ็ตเลยนะครับต้องถ้ามือถือเครื่องไหนมีคำว่าวิปแชทเนี่ยนะครับก็ไปเลือกวิปแชทนะถ้าเลือกวิป Data แบบนี้ถ้าบอกว่าล้างเครื่องรีเซ็ตคุณค่าจากโรงงานเนี่ยอันนี้คือมือถือจะเข้าสู่โหมดเปิดเครื่องใหม่เหมือนกับเราเปิดเครื่องใหม่เลยนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะแต่ละรุ่นนะครับแต่อันนี้มันเป็นของ Oppo นะครับอ่ะโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ